สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำแชมพูดอกอัญชันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะ 1. N70 ก็คือหัวเชื้อทำแชมพูนะคะ1กิโลกรัมลาโนลีน100กรัมน้ำผึ้ง250ซีซีน้ำมันงา100ซีซีดอกอัญชัน200กรัมตะไคร้250กรัมใบขี้เหล็ก250กรัมน้ำสะอาด9ลิตรเกลือ1กิโลกรัมสารกันบูดสารกันเสียนะคะหรือว่าต้นกระเมง100ซีซีสีกลิ่นน้ำหอมตามใจชอบนะคะเราชอบกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไหนแล้วก็ซื้อมาใส่ขั้นตอนและวิธีการทำนะคะก็คือ 1. ต้มดอกอัญชันกองกากทิ้งเอาแต่น้ำหั่นตะไคร้เป็นท่อนๆต้มรวมกันกับใบขี้เหล็กกองกากทิ้งเอาแต่น้ำนำนาโรลีนละลายในน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนตวงน้ำผึ้งและน้ำมันงาตามส่วนผสมเตรียมไว้นำเกลือละลายในน้ำสะอาดส่วนที่เหลือเท N70 หรือว่าหัวเชื้อแชมพู N70 นะคะถ้าเราไปซื้อร้านน่ะพวกทำสบู่ทำยาสระผมน้ำยาล้างจานเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่า N70N70 ก็คือหัวเชื้อลงในภาชนะที่เตรียมไว้ใช้ไม้พายคน N70 ไปในทางเดียวกันประมาณ 15-30 นาทีจนมีลักษณะเป็นครีมสีขาวละเอียดเติมน้ำต้มดอกอัญชันน้ำต้มตะไคร้และใบขี้เหล็กลงไปทีละน้อยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมลาโนลีนที่ละลายในน้ำอุ่นไว้ลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมน้ำส่วนที่ละลายเกลือไว้ลงไปทีละน้อยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมน้ำผึ้งและน้ำมันงาลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมสีลงไปตามความชอบเติมสารกันบูดทิ้งพักไว้ประมาณ10ชั่วโมงเพื่อให้ฟองยุบเติมกลิ่นน้ำหอมตามความชอบแล้วบรรจุใส่ภาชนะสูตรนะคะก็คือถ้าเราเติมใส่ขวดตอนที่อุ่นๆสารมันจะละลายมันจะเป็นของเหลวมันจะเติมลงขวดได้ง่ายนะคะเราให้เติมตอนอุ่นๆลงขวดเราอย่าไปเติมตอนร้อนขวดจะละลายเราจะอย่าไปเติมตอนสารต่างๆที่เราผสมลงไปตอนมันเย็นมันจะลงขวดลำบากถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในกรรมวิธีหรือว่าสารที่เราใช้ทำต่างๆก็สอบถามใต้คอมเมนต์นะคะว่าหาซื้อได้จากไหนก็ไม่แพงนะคะN70ก็ไปซื้อที่ร้านขายยาหรือว่าร้านวัสดุพันธุ์ที่เขาขายเกี่ยวกับทำสินค้าแฮนด์เมดก็กิโลละ150นะคะ N70 ก็เพื่อนๆลองไปลองทำนะคะเพราะว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านเพราะว่าสมุนไพรที่เรามีก็หากันง่ายๆก็ดอกอัญชันตะไคร้ใบขี้เหล็กอย่างเงี้ยเราก็มีอยู่แล้วเราก็จะไปซื้อเพิ่มแต่N70 กับลาโนลีนน้ำผึ้งน้ำมันงา
พวกนี้ค่ะเราก็ไปซื้อเพิ่มแค่นั้นก็เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็เป็นสมุนไพรมาสระผมก็ทำให้ผมเงางามนะคะอัญชันทำให้ผมเงางามดกดำเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมให้กำลังใจและกด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามในคลิปต่อไปกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเพื่อจะได้ติดตามในคลิปสุรยาพาเพลินโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ